ชันอีกแล้วนะฟ้าขึ้นแว่นแล้วเนี่ยบันไดชันมากเลยทำไมอะไรนี่แค่นี้เหนื่อยเหรออุ้ยไกลเพื่อนแล้วมองไปข้างหลังเดินมาไกลแล้วนะหน่อยดูมันชันเออแต่มันชันมากเลยเนี่ยเขาบอกอายุเป็นพันปีแล้วเนี่ยทำมาจากหินทรายเขาก็ผุก่อนไปตามกาลเวลานะทำได้ไปเยอะปึ๊บนะอีกน้อยนี่อะไรเนี่ยเห็นยอดปราสาทแล้วจริงจริงสาธุตัวประสาทเห็นแล้วแม่นู่นนี่ไงค่ะใหญ่เหมือนกันนะใหญ่อยู่ค่ะเนี่ยน้อยเขาบอกว่าก่อนเราเข้าไปเราต้องล้างตัวที่บ่อนี้ก่อนลงเลยเนี่ยนะลงเลยค่ะไม่ไหวก็มังนี่ไงเอ๊ะเราก็จะเข้าเอ๊ะอะไรบนทำสินอยู่ตรงไหนนะนี่ไงประตูที่5ประตูที่5เหรออันนี้ไม่ใช่โอ้ยมาเดี๋ยวจะพาไปโอเคโอ้ข้างในนี่ร่มเย็นเลยเนาะมีประตูทะลุไปถึงนู่นเลยกี่ด่านเนี่ยนี่ค่ะประตูที่ห้าดูสิอ๋อนี่ไงครับนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เคยเป็นคดีกันระหว่างประเทศเลยนะครับสวยนี่ค่ะใช่ใช่นะหวังจะได้กลับมาเนาะตอบผีป้องอันนี้เป็นลานกว้างด้านในอันนี้เขาห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามผ่านต้องมาด้านนี้แทนเออไปเดินทะลุประตูที่เขาว่าจะมีบางปีที่วันหนึ่งพระอาทิตย์จะส่องแสงลอดผ่านประตูทุกประตูอะไรเขาว่ากันอะไรกระทึบว่าไงเดี๋ยวมึงมาจะไปบอกขับไปแค่นี้ให้จริงเหรอได้จิบลาเลยเอาออกได้เหรอออกมาแล้วไปเหนื่อยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอะไรอ่ะห้องสีบันลึงนี่นะสีบันลึงเป็นหินใช่ไหมหรือไม้หินหินสร้างฟังเสียงมาหน่อยเพิ่งอาบน้ำมาเหงื่อท่วมเลยไหมเมื่อกี้ไงเขาให้อาบที่สระให้อาบมาที่สระเป็นเงินนี่นี่อะไรเป็นก้อนเป็นรูปละลายหรือเปล่าอย่างนี้เราไม่ได้ถึง